สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ฝนก็มีประเด็นกฎหมายมรดกที่จะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะเป็นประเด็นจากคำถามในช่อง YouTube ของเรานี่แหละนะคะก็คือประเด็นที่เขาถามว่าก็คือมีลูกนะคะสามีเนี่ยนะคะมีลูกแล้วทีหลังสามีได้ทำพินัยกรรมนะคะโดยเขียนข้อความมิให้ลูกคนนั้นได้รับมรดกนะคะทำแบบนี้เขียนไว้ในพินัยกรรมสิ่งที่เขากังวลก็คือว่าถามมาว่าแล้วลูกคนเนี้ยจะได้รับมรดกไหมถ้าสามีทำพินัยกรรมไว้เช่นนี้อาจารย์ฝนขอตอบเป็นทงคำตอบเลยนะคะถ้าเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายและสามีได้ระบุว่าให้ใครไม่ได้รับมรดกของเขายิ่งถ้าเป็นคนที่เป็นทายาทโดยธรรมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของกองมรดกกองนั้นแล้วและเจ้ามรดกคือสามีของคนที่ถามมาถามแทนลูกนะคะได้เขียนพินัยกรรมระบุไม่ให้ลูกคนนั้นซึ่งจริงๆลูกก็คือทายาทโดยธรรมตามหลักกฎหมายคือทำได้ค่ะทำได้หมายความว่าเจ้ามรดกสามารถทำแบบนั้นได้เมื่อเจ้ามรดกทำแบบนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือในทางกฎหมายมรดกจะเรียกว่าการตัดมิให้ทายาทโดยธรรมรับมรดกเป็นหลักกฎหมายในการเสียสิทธิ์ในการได้รับมรดกของทายาทอยู่หนึ่งแบบนะคะปกติกฎหมายก็จะเขียนว่าทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกอาจจะเสียไปซึ่งสิทธิ์ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกฎหมายนี้มีด้วยกัน4ประเด็นแต่ประเด็นที่ถามมาเรียกว่าการเสียสิทธิ์ในมรดกโดยการตัดมิให้รับมรดกถามว่าเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติรองรับเรื่องตัดมิให้รับมรดกไว้ตรงไหนนะคะก็มาตรา1608นั่นเองท่านไหนอาจจะคีย์ Google ดูหรือเปิดประมวลดูนะคะ1608ค่ะ1608นั่นเองจริงๆการตัดมิให้รับมรดกมีด้วยกัน2แบบอย่างแบบแรกที่ตรงกับคำถามนะคะถามไว้ว่าทำตัดมิให้รับมรดกโดยเขียนไว้ในพินัยกรรมนะคะคือเจ้ามรดกสามารถจะตัดทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกคนใดก็ได้แม้เขาจะมีสิทธิ์สมมติเราเป็นเจ้ามรดกแล้วเราตายไปเราเรียนรู้หลักกฎหมายมรดกแล้วว่าคนเนี้ยจะมีสิทธิ์ได้รับแล้วเราก็เขียนไว้ในพินัยกรรมเลยว่าสมมติว่าคนที่เราจะไม่ให้รับมรดกชื่อนายสมชายใจดีอย่างเงี้ยนะคะก็ระบุไปเลยว่าทรัพย์สินใดๆของข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ตกแก่นายสมชายใจดีเป็นเรื่องที่กฎหมายรองรับให้เจ้ามรดกสามารถทำได้ค่ะเป็นการตัดมิให้รับมรดกไว้ในพินัยกรรมนะคะนี่เป็นการตัดที่ตรงตัวตัดที่แบบเจาะจงลงไปชัดเจนว่าไม่ให้ใครได้รับนะคะแต่ว่ามีนอกเหนือจากคำถามนี้อาจารย์ฝนก็จะเสริมไปเลยเมื่อพูดถึงประเด็นการถูกตัดมิให้ได้รับมรดกนะคะค่ะการตัดมิให้รับมรดกอีกรูปแบบนึงที่อาจารย์ฝนเพิ่มเติมจากคำถามอันนี้นะคะก็คือว่าการตัดมิให้รับมรดกแบบโดยปริยายเราอาจจะไม่เจาะจงให้เขาดูตกใจนะคะแต่จริงๆผลก็เหมือนกันนะคะแต่ว่ากฎหมายก็จะรองรับไว้เรียกว่าการตัดมิให้รับมรดกโดยปริยายคือไม่ไปเขียนเฉพาะเจาะจงเหมือนกรณีแรกว่าไม่ให้ใครได้รับไม่ไปเจาะจงเขาแต่เหมือนกันเนียนๆ นะคะเนียนยังไงก็คือถ้าเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนที่มีจะแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมนั้นยกให้กับคนอื่นหมดเลยโดยที่ไม่ให้กับทายาทโดยธรรมคนนั้นเช่นไม่ต้องการให้นายสมชายใจดีได้ใช่ไหมคะทั้งที่รู้ว่านายสมชายใจดีเนี่ยเป็นลูกแล้วก็มีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกนี่คือลำดับที่หนึ่งเลยลูกนะคะทีนี้ถ้าไม่อยากได้แล้วก็ไม่ขออภัยค่ะไม่อยากให้เขาได้รับนะคะแล้วก็ไม่ต้องการตัดแบบเจาะจงแบบประเภทแรกก็ให้ตัดแบบยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้กับคนอื่นๆเมื่อทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกทั้งหมดให้กับนายหนึ่งนายสองนายสามว่าไปแล้วทรัพย์มรดกที่มีทั้งหมดเช่นมี1ล้านบ้าน1หลังก็ทำพินัยกรรม1ล้านนั้นให้นายหนึ่งกับนายสองแบ่งคนละครึ่งบ้าน1หลังนั้นให้นายสามไปแสดงว่านายสมชายใจดีเนี่ยก็ไม่ได้รับอะไรเลยและทรัพย์มรดกในเมื่อมีแค่1ล้านกับบ้าน1หลังแสดงว่าทรัพย์ทั้งหมดถูกทำพินัยกรรมยกโดยให้กับคนอื่นหมดแล้วคือให้ใน1ใน2และใน3แน่นอนย่อมไม่เหลือทรัพย์มรดกใดๆที่จะนำไปแบ่งแก่ทายาทโดยธรรมได้แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ทายาทโดยธรรมคนอื่นๆจะยังมีชีวิตอยู่และมีสิทธิ์ได้รับในฐานะทายาทโดยธรรมแต่เมื่อทรัพย์มรดกไม่เหลือมาถึงทายาทโดยธรรมเท่ากับทายาทโดยธรรมคนอื่นๆที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้รับอะไรเพราะไม่มีทรัพย์มรดกที่จะเหลือมาถึงทายาทโดยธรรมนี่แหละค่ะเป็นการ
ตัดโดยปริยายทำให้ทายาทโดยทำต่อให้มีสิทธิ์แต่เมื่อทำพินัยกรรมยกให้คนอื่นหมดแล้วไม่มีทรัพย์มรดกจะแบ่งให้แก่ทายาทโดยทำทายาทโดยทำนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเพราะไม่มีทรัพย์มรดกจะแบ่งเรียกว่าการตัดมีให้ได้รับมรดกแบบโดยปริยายนั่นเองค่ะจากคำถามตั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็เป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับการตัดมิให้รับมรดกอาจารย์ฝนก็เลยเสริมไปอีกหนึ่งรูปแบบนะคะที่เกี่ยวข้องกันและอยู่ในมาตราเดียวกันคือมาตรา1608ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่คือสาระสำคัญที่นำมาฝากในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยพบกันในสาระสำคัญของคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ